ขวามือของผมก็คือทิศตะวันออกครับโรงพยาบาลเปื่อยน้อยอำเภอเปื่อยน้อยจังหวัดขอนแก่นถัดมาก็จะเป็นสวนสาธารณะนะครับร่มรื่นมากครับสวยงามส่วนซ้ายมือนี่คือจุดหมายของผมสำหรับคลิปนี้นะครับพาเพื่อนๆมาเที่ยวชมสถานที่แห่งนี้ครับโบราณสถานที่มีชื่อว่าปราสาทเปื่อยน้อยครับผมอยู่ตรงข้ามกับโรงพยาบาลเปื่อยน้อยนะครับในตัวอำเภอเปื่อยน้อยจังหวัดขอนแก่นนะครับเรามาดูข้อมูลที่ทางสำนักศิลปากรที่8ขอนแก่นได้ให้ข้อมูลไว้นะครับปราสาทเปื่อยน้อยบ้านหัวขัวตำบลเปื่อยน้อยอำเภอเปื่อยน้อยจังหวัดขอนแก่นปราสาทเปื่อยน้อยหรือธาตุกู่ทองเป็นโบราณสถานในอิทธิพลวัฒนธรรมเขมรโบราณประเภทเทวสถานในศาสนาฮินดูปราสาทประธานประกอบด้วยปราสาทอิฐ3หลังตั้งอยู่บนฐานศิลาแรงเดียวกันหันหน้าไปทางทิศตะวันออกมีวิหารหรือบรรณาลัย1หลังกำแพงแก้วก่อด้วยศิลาแรงมีซุ้มประตูด้านทิศตะวันออกและทิศตะวันตกภายนอกกำแพงมีคูน้ำรูปตัวยูล้อมรอบจากซุ้มประตูทิศตะวันออกมีแนวทางเดินเชื่อมต่อกับสระวงซึ่งเป็นบารายหรือสระน้ำโบราณจากการดำเนินงานขุดแต่งบูรณะปราสาทเปื่อยน้อยของกรมศิลปากรได้พบองค์ประกอบโบราณสถานที่สำคัญซึ่งมีอายุราวพุทธศตวรรษที่16ถึง17เช่นแผ่นทับหลังนารายบรรทมศิลป์แผ่นทับหลังรูปพระอินทร์ทรงช้างเอราวัณแผ่นทับหลังรูปคชลักษมีแผ่นหน้าบรรรูปพระอิศวรและพระนางอุมาประทับนั่งอยู่บนหลังโคนนทิหรือที่เรียกกันว่าอุมามเหศวรรวมทั้งพบจารึกอักษรขอมภาษาสันสกฤตบริเวณกรอบประตูด้านหน้าของปราสาทประธานเป็นต้นด้วยเหตุนี้จึงสันนิษฐานได้ว่าปราสาทเปื่อยน้อยคงก่อสร้างขึ้นโดยได้รับอิทธิพลศิลปะเขมรสมัยบาปวนราวพุทธศตวรรษที่16ถึง17นี่คือข้อมูลที่ทางกรมศิลปากรได้ให้ไว้นะครับที่ด้านหน้าทิศตะวันออกของตัวปราสาทนะครับเราจะเห็นสระน้ำขนาดใหญ่เลยครับหรือที่เราเรียกว่าบารายนั่นเองครับตอนนี้ผมกำลังเดินมาถึงซุ้มโคปุระทางเข้านะครับเป็นศิลาแรง1 2 3ตอนนี้ผมยืนอยู่ตรงซุ้มโคปุระนะครับทิศเหนือก็จะมีสระน้ำรูปตัวยูนะครับวงโค้งไปถึงทิศตะวันตกและก็โค้งกลับมาถึงทิศใต้นะครับทางนู้นนะสระน้ำรูปตัวยูหรือว่ารูปเกือกม้าครับมีบัวหลวงสีขาวสวยงามมากเลยครับตรงนี้ลงมาชื่นชมความงามของบัวหลวงสีขาวครับได้กลิ่นหอมของดอกบัวกลิ่นหอมสดชื่นมากครับสวยงามมากครับปราสาทเปื่อยน้อยมีต้นไม้สูงใหญ่ยืนต้นตาย
ผมนับได้1 2 3 4 5 5ต้นนะครับต้นที่อยู่ทางด้านทิศตะวันออกกึ่งกลางตรงนี้ต้นใหญ่มากครับนี่คือที่มาของชื่อปราสาทเปื่อยน้อยครับก็คือมีต้นเปื่อยที่อยู่ด้านหน้าของปราสาทนะครับถึงแม้จะยืนต้นตายแต่ว่าทางท้องถิ่นนะครับก็เลือกที่จะเก็บต้นไม้ 3-4-5 ต้นนี้ไว้นะครับโดยที่ไม่ตัดนะครับเพราะว่าคือที่มาของคำว่าปราสาทเปื่อยน้อยครับก็คือมีต้นเปื่อยนะครับอยู่ในพื้นที่ด้านหน้าของตัวปราสาทนะครับต้นเปื่อยนี่คือเป็นภาษาของท้องถิ่นภาษาลาวนะครับถ้าเป็นภาษาภาคกลางเขาจะเรียกว่าต้นตะแบกนะครับตอนนี้ผมเดินเข้ามาทางด้านหน้าซุ้มโคปุระชั้นที่2นะครับโคปุระชั้นที่1ผมผ่านมาแล้วทางนู้นนะครับเหลือแต่ฐานนะครับตรงนี้ซุ้มโคปุระที่อยู่กึ่งกลางระหว่างกำแพงแก้วทางด้านทิศเหนือและก็กำแพงแก้วทางด้านทิศใต้ครับทางนี้แล้วก็มีต้นแต้ครับตรงนี้นะต้นแต้สูงใหญ่สวยงามมากครับมีลูกด้วยลูกยังอ่อนอยู่สีเขียวนะครับถ้าผลหรือว่าลูกแต้เขาสุกเขาจะเป็นสีดำแล้วก็เป็นเหมือนกับหอยแครงเขาหล่นสีดำแล้วก็หล่นลงมาก็จะมีเม็ดแต้อยู่ข้างใน 2-3 เม็ดคล้ายๆกาบหอยแครงหอยกาบนะครับแม้เป็นเด็กก็เคยเอาเม็ดแต้มาเล่นกันอยู่นะครับนี่คือต้นแต้สวยงามมากครับสวยงามมากต้นแต้ต้นนี้แล้วก็มุมนี้สวยมากเลยครับที่เรามองเห็นก็คือบรรณาลัยนะครับบรรณาลัยแล้วก็ซุ้มโคปุระทางเข้าด้านหน้าทิศตะวันออกนะครับเพราะว่าปราสาทเปื่อยน้อยนี้หันหน้าไปทางด้านทิศตะวันออกนะครับกำแพงแก้วอยู่ทางทิศใต้ครับสูงประมาณ2เมตรกว่าปราสาทเปื่อยน้อยนี้ถือได้ว่าเป็นปราสาทที่มีความสมบูรณ์มากที่สุดในเขตอีสานตอนบนนะครับถ้าพูดถึงปราสาทขอมโบราณในแถบอีสานตอนบนนะครับนี่คือปราสาทเปื่อยน้อยที่มีความสมบูรณ์และสวยงามมากที่สุดในแถบอีสานตอนบนนะสวยงามมากเลยครับผมจะเดินดูรอบๆก่อนถึงจะเข้าไปนะครับกำแพงแก้วทางด้านทิศเหนือครับกำแพงแก้วก็มีความสมบูรณ์มากนะครับน่าจะ3เมตรได้ครับฝั่งนี้เพราะว่ามียอดของกำแพงแก้วด้วยครับในส่วนยอดนะจากฐานถึงยอดน่าจะประมาณเกือบจะ3เมตรนะครับสวยงามมากเลยสระน้ำทางด้านทิศเหนือที่เป็นรูปเกือกม้าหรือว่ารูปตัวยูนะครับห่างจากกำแพงแก้วประมาณสัก10เมตรได้นะ15เมตร10ถึง15เมตรนะครับจากกำแพงแก้วมาสระน้ำนะครับทางนี้นะแล้วก็มีต้นไทรตรงนี้สวยงามครับแล้วก็ต้นสักนี้น่าจะปลูกขึ้นใหม่นะต้นไทรรากไทรดูสิครับสวยงามมากแล้วก็จะมีทางเดินนะครับไปทางด้านทิศตะวันตกนะทางนี้ครับเดี๋ยวผมจะดูโดยรวมๆรอบๆก่อนนะครับสระน้ำฝั่งทางทิศเหนือเขาไม่ได้ปลูกบัวหลวงนะมีแต่บัวสายนะครับ
ฝั่งนี้เป็นต้นหางนกยูงกับต้นอะไรไม่รู้ชื่อครับตรงนี้ทิศตะวันตกของตัวปราสาทก็จะมีชิ้นส่วนของศาสนสถานแห่งนี้นะครับก็จะมีศิลาแรงแล้วก็หินทรายวางกองรวมกันอยู่ตรงนี้นะครับโซนทางนี้ก็จะเป็นศิลาแรงโดยส่วนใหญ่นะหินทรายนะครับไม่ใช่ศิลาแรงหินทราย1 2 3 4หินทราย4กองแล้วก็มีศิลาแรงนิดหน่อยวางอยู่ข้างบนกองหินทรายส่วน2กองทางนี้เป็นศิลาแรงนะครับแล้วก็มีหินทรายบางส่วนด้วยนะเรามาสำรวจกันครับตรงนี้น่าจะเป็นชิ้นส่วนนี้เป็นหินทรายนะน่าจะเป็นวิมานจำลองนะครับที่วางอยู่ตรงตำแหน่งของศิขระส่วนหลังคาของตัวปราสาทนะครับวิมานจำลองหินทรายก้อนนี้ใหญ่จังส่วนไหนเนาะนี่หินทรายทางนี้มีตะก้อนใหญ่ๆเลยครับหินทรายสีชมพูอ่อนนะสีชมพูอ่อนมีร่องรอยลวดลายให้เห็นด้วยครับทางนี้นะตรงนี้อยู่ชิ้นส่วนตรงไหนน้อต้องดูชัดๆถึงจะคาดคะเนหรือว่าสันนิษฐานได้ว่าน่าจะเป็นส่วนประกอบตรงไหนนะแต่มีลวดลายแกะสลักนะครับเยอะมากเลยครับเดี๋ยวเข้ามาดูตรงนี้ตรงนี้น่าจะเป็นส่วนไหนอาจจะเป็นบัวยอดปราสาทก็เป็นไปได้ครับส่วนนี้นะอาจจะเป็นบัวยอดปราสาทตรงนี้น่าจะเป็นเสาประดับกรอบประตูครับแปดเหลี่ยมศิลาแรง2กองแล้วก็หินทรายกองที่1กองที่2และหินทรายกองที่3และกองที่4กองที่3มีลายให้เห็นเยอะอยู่ครับมาดูข้างหลังผมเห็นลายตรงนี้ครับเพื่อนๆนี่คือลายดอกซีกดอกซ้อนนะครับจะมีลายประจำยามนะครับสี่เหลี่ยมแล้วก็ครึ่งนึงของลายประจำยามวางเรียงกันในแนวตั้งหรือว่าแนวนอนนะครับขึ้นอยู่กับตำแหน่งของชิ้นส่วนนี้นะครับอาจจะเป็นแนวตั้งก็ได้หรืออาจจะเป็นแนวนอนก็ได้เราเรียกว่าลายดอกซีกดอกซ้อนนะครับก็คือประจำยามเต็มใบแล้วก็ประจำยามครึ่งใบลายดอกซีกดอกซ้อนครับอาจจะเป็นกรอบประตูนะครับทางนู้นน่าจะเป็นเสาแปดเหลี่ยมนะครับเสาประดับกรอบประตูครับตรงนี้น่าจะเป็นส่วนของหน้าอกของพญานาคนะเห็นไหมครับพญานาคน่าจะ5เศียรนะครับพญานาคส่วนใหญ่จะอยู่ตรงตำแหน่งของกรอบซุ้มหน้าบันนะครับตรงปลายกรอบซุ้มหน้าบันทั้งซ้ายและขวานะหินทรายชิ้นนี้น่าจะเป็นวิมานจำลองนะครับหรือว่าวิมานขนาดเล็กซึ่งติดตั้งอยู่ตรงส่วนของหลังคาเทวาลัยนะครับเป็นที่อยู่ของเทพบริวารที่ล้อมรอบศูนย์กลางจักรวาลก็คือเทวาลัยของพระศิวะนั่นเองครับมาดูหินทรายกองสุดท้ายครับมีอะไรให้เราดูบ้างเดินมาทางนี้ผมเห็นลายดอกซีกดอกซ้อนครับลายดอกซีกดอกซ้อนแต่ว่าอยู่ในโครงสร้างของเส้นโค้งตรงนี้น่าจะเป็นกรอบซุ้มหน้าบันนะครับดอกซีกดอกซ้อนในกรอบซุ้มหน้าบันครับส่วนที่วางอยู่ข้างบนนะครับเป็นรูปทรงที่เราเห็นเหมือนกับ
ลักษณะของหม้อนะครับตรงนี้น่าจะเป็นบัวยอดนะครับบัวยอดของวิมานองค์ใดองค์หนึ่งนะครับอาจจะเป็นวิมานประธานวิมานบริวารเพราะว่าวิมานทุกหลังนะครับทั้ง3หลังส่วนยอดหรือว่าส่วนศิขระพังทลายลงมาหมดแล้วนะครับแล้วก็ส่วนข้างบนของซุ้มโกปุระทั้งทิศตะวันตกและทิศตะวันออกก็พังทลายลงมาหมดแล้วนะครับเขามากองรวมกันอยู่ตรงนี้ตรงนี้น่าจะเป็นส่วนของวิมานเล็กนะครับหรือว่าวิมานจำลองนี้เป็นประตูหลอกนะครับนี่คือหินทรายทั้ง4กองแล้วก็ศิลาแรง2กองที่อยู่ทางด้านทิศตะวันตกของตัวปราสาทนะครับไม่สามารถที่จะเอาไปบูรณะต่อเติมให้สมบูรณ์ได้นะครับก็เลยมากองรวมกันไว้ทางด้านทิศตะวันตกนะครับสระน้ำรูปตัวยูหรือว่ารูปเกือกม้าทางด้านทิศใต้ของตัวปราสาทครับปลูกบัวหลวงสีขาวสวยงามมากครับตอนนี้ผมอยู่ทางด้านทิศตะวันตกของตัวปราสาทนะครับสุมโคปุระแต่ผมจะเดินอ้อมเพื่อที่จะไปเข้าข้างหน้านะครับตอนนี้ผมได้กลิ่นดอกบัวหลวงหอมสดชื่นมากเลยครับกลิ่นแบบธรรมชาติเลยนะโชยมาตามลมครับกำแพงแก้วทิศใต้นะครับศิลาแรงนะครับส่วนยอดของกำแพงแก้วเป็นหินทรายนะครับมุมนี้สวยงามมากเลยครับประตูหลอกของซุ้มด้านข้างของโคปุระทางด้านทิศใต้นะครับแล้วก็จะมีช่องหน้าต่างครับในส่วนของหลังคาพังทลายลงมาหมดแล้วครับมีช่องหน้าต่างมุกที่ยื่นออกมาจากซุ้มโคปุระนะครับทิศใต้ความสูงน่าจะประมาณ160เซนนะครับความสูงของฐานศิลาแรงนะครับผมอยู่ด้านหน้าของซุ้มโคปุระทางด้านทิศตะวันออกนะครับหน้าบันพังลงมาครึ่งนึงแล้วนะครับเหลือครึ่งนึงกรอบซุ้มหน้าบันนะครับลายก้านต่อดอกแล้วก็พญานาค5เสียนครับกรอบซุ้มหน้าบันทั้งซ้ายและขวามีสิงด้วยครับสิงน่าจะคายลวดลายออกนะครับจากปากนะข้อสันนิษฐานครับส่วนทับหลังฝั่งขวาเหมือนจะยังแกะไม่เสร็จครับส่วนฝั่งซ้ายอาจจะแกะเสร็จแต่ว่ากระเทาะหรือว่ากร่อนไปหมดแล้วครับเสาประดับกรอบประตูไม่ได้แกะลวดลายใดๆเสาของซุ้มหน้าบันไม่มีลวดลายใดๆครับแต่ว่าฐานของเสาซุ้มหน้าบันมีกระหนกใบไม้คว่ำหัวลงนะครับแล้วก็บัวฟันยักษ์ตรงฐานบัวนะครับของซุ้มหน้าบันเสาซุ้มหน้าบันครับแล้วก็จะมีหัวเสาของซุ้มหน้าบันมีลวดลายที่สวยงามครับบัวฟันยักษ์แล้วก็กนกใบไม้แล้วก็ลายดอกซี่ดอกซ้อนครับอยู่ตรงหัวเสาเลยครับผมเดินมาทางประตูหลอกของซุ้มโคปุระที่ยื่นมาทางทิศเหนือเรียบไปกับกำแพงแก้วนะครับประตูหลอกอกเล่าของประตูไม่ได้แกะสลักใดๆเสาประดับกรอบประตูแปดเหลี่ยมครับมีฤาษีนั่งชันเข่าทำสมาธิครับส่วนฝั่งนี้ไม่ใช่ท่านั่งชันเข่านะ
เป็นท่านั่งเอียงๆครับฐานของเสาตรงนี้ยังไม่ได้แกะครับตรงนี้เป็นลายกระหนกใบไม้หัวคว่ำลงครับบัวฟันยักษ์แล้วก็มีสิงคายก้านต่อดอกขึ้นไปครับเสาของซุ้มหน้าบันครับข้างบนหัวเสาซุ้มหน้าบันยังไม่ได้แกะสลักครับข้างบนหัวเสาซุ้มหน้าบันก็จะเป็นกรอบซุ้มหน้าบันพญานาค5เสียนครับลวดลายของกรอบก็เป็นลายก้านต่อดอกหัวคว่ำลงใบระกาก็เป็นกนกผักกูดนะครับเรื่องราวที่แกะสลักบนหน้าบันนะครับน่าจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับมหาภารตะตอนหนึ่งพระกฤษณะปราบอสูรนะครับน่าจะเป็นอสูรกังสะพระกฤษณะปราบอสูรกังสะนะครับอยู่บนเสียนเกียรติมุกเกียรติมุกคลายท่อนมาลัยซึ่งท่อนมาลัยกลายเป็นกนกก้านขดนะครับท่อนมาลัยเป็นกนกก้านขดหัวม้วนข้างล่างแล้วก็ม้วนข้างบนนะครับซ้ายและขวาสมดุลสองข้างเท่ากันครับส่วนข้างล่างทับหลังก็คงจะเป็นเรื่องราวของพระกฤษณะในมหาภารตะเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าเป็นพระกฤษณะปราบม้าเกศีพระกฤษณะปราบม้าเกศีนะครับบนเสียนเกียรติมุกเกียรติมุกจับขาสิงทั้งสองตัวซ้ายขวาสิงทั้งซ้ายและขวาคายท่อนมาลัยออกนะครับข้างล่างของท่อนมาลัยแต่ละข้างก็จะเป็นกนกก้านขด2ก้านนะครับซ้ายและขวาข้างละ2ก้านส่วนข้างบนของท่อนมาลัยก็เป็นกนกใบไม้ข้างละ4ใบนะครับส่วนปลายของท่อนมาลัยก็เป็นโครงสร้างของตัวเหงาหรือว่าคล้ายๆกับกนกก้านขดแหละครับหน้าตาคล้ายๆกันนะซ้ายและขวานะครับเหมือนกันนะครับเป็นกนกผักกูดในโครงสร้างของกนกก้านขดและกนกใบไม้นะครับใช้กนกผักกูดและก็กนกผักกาดผสมกันเราเรียกว่าลายพันธุ์พฤกษานะครับเรื่องราวของพระกฤษณะนะครับอวตารของพระวิษณุนะครับข้างบนเสาประดับกรอบประตูเป็นฤาษีนั่งทําสมาธิในท่าชันเข่าครับแล้วก็พนมมือนะตรงนี้เป็นช่องหน้าต่างนะครับมีลูกมะหวดหรือว่าลูกกลงนะครับการคลึงหินทรายผนังใช้ศิลาแรงแล้วก็ฐานนะครับใช้ศิลาแรงส่วนกรอบหน้าต่างแล้วก็กรอบของประตูแล้วก็บานประตูหลอกใช้หินทรายสีชมพูนะครับหน้าบันทับหลังหินทรายครับตรงปลายกรอบซุ้มหน้าบันที่หันหน้าไปทางทิศเหนือนะครับของซุ้มโคปุระนะที่หันหน้าไปทางทิศเหนือนะครับตรงปลายของกรอบซุ้มหน้าบันพญานาค5เสียนครับลวดลายการแกะสลักยังคมชัดสวยงามมากครับผมกำลังจะขึ้นไปบนซุ้มโคปุระครับฐานศิลาแรง1 2 3 4 5 6บันได6ขั้นนะครับหินศิลาแรงนะกรอบประตูน่าจะเป็นการทำบูรณะเพิ่มเติมครับตัวนี้เป็นปูนนะครับแต่ตัวนี้เป็นหินทรายดั้งเดิมครับหินทรายสีชมพูยังไม่ได้แกะสลักนะครับตัวนี้ทำเสริมขึ้นมานะครับเป็นปูนช่องหน้าต่างทิศเหนือช่องหน้าต่างทิศใต้ครับสำหรับกรอบประตูแปดเหลี่ยมยังไม่ได้แกะสลักครับทั้งสองข้างกรอบประตูโคปุระหินทรายครับยังไม่ได้แกะสลักใดๆนะความสูงประมาณ180เซนครับผมเข้ามาในแผนผังรูปกากบาทซุ้มโคปุระครับมีห้องทางทิศใต้ครับอาจจะประดิษฐานนะครับเทพเจ้าองค์ใดองค์หนึ่งหรือว่ารูปเคารพนะครับแล้วก็ทางทิศเหนืออีกห้องหนึ่งนะครับกรอบประตูกว้างมากครับความสูงประมาณ2เมตรความกว้างก็ประมาณเมตร40ได้ครับ
รอประตูซุ้มโคปุระทั้งสูงและก็ทั้งกว้างครับกว้างประมาณ140ความสูงประมาณ2เมตรนะครับผมมาอยู่ที่มุกของโคปุระทางออกเพื่อที่จะเข้าไปที่วิมานประธานนะครับมีช่องหน้าต่างทั้งซ้ายและก็ขวาครับก็คือทิศเหนือเสาประดับรอประตู8เหลี่ยมครับแต่ตอนนี้ทำเสริมขึ้นมาเป็นปูนนะครับบูรณะนะครับเป็นการบูรณะครับเห็นไหมโครงสร้างของเหล็กครับนี่คือปูนนะครับ8เหลี่ยมเสาประดับกรอบประตูของโคปุระแต่ข้างล่างเป็นหินทรายดั้งเดิมนะครับผมกำลังจะออกจากซุ้มโคปุระนะครับตอนนี้ผมก็อยู่ด้านหน้าของวิมานประธานนะครับแล้วก็มีวิมานบริวารทางทิศใต้และก็ทางทิศเหนือครับเป็นเทวาลัย3ปรางหรือว่า3องค์อยู่บนฐานศิลาแรงเดียวกันครับนี่คือทับหลังของประตูทางออกของโคปุระนะครับเป็นเรื่องราวของเกียรติมุขคายท่อนมาลัยออกทั้งสองข้างแล้วก็มีเทพประธานอยู่เหนือเศียรเกียรติมุขนะครับลวดลายก็รู้สึกว่าจะสึกกร่อนไปเยอะแล้วนะครับลวดลายก็จะคล้ายๆกันนะครับก็คือท่อนมาลัยข้างล่างของท่อนมาลัยก็มีกนกก้านขด2ก้านแล้วก็ข้างบนของท่อนมาลัยก็เป็นกนกใบไม้4ใบนะครับกับ5ใบเล็กที่ต่อจากซุ้มเรือนแก้วของเทพประธานนะครับเทพประธานอยู่ในท่ามหาราชลีลานะครับนั่งชันเข่าขวาเสาของซุ้มหน้าบันเป็นลายก้านขดนะครับสลับกันซ้ายขวานะครับส่วนข้างล่างก็น่าจะเป็นสิงคายนะครับสิงคายก้านขดนะครับม้วนซ้ายม้วนขวาสลับกันขึ้นไปนะครับบัวล่างของเสาไม่ได้แกะสลักนะครับทั้งซ้ายและขวาเลยนะเสาประดับกรอบประตูก็ไม่ได้แกะครับ8เหลี่ยมครับกรอบประตูไม่ได้แกะนะครับแกะเฉพาะทับหลังครับแต่ว่าสึกไปเยอะแล้วส่วนหน้าบันครับข้างบนของหน้าบันก็เป็นลายบัวฟันยักษ์นะครับเรียงกันนะข้างบนของบัวฟันยักษ์ก็เป็นลายดอกซีกดอกซ้อนครับสวยงามมากส่วนหน้าบันน่าจะเป็นเรื่องราวของเทพประธานที่อยู่บนช้าง3เศียรน่าจะเป็นช้างเอราวัณคงจะเป็นพระอินทร์นะครับข้างๆของช้างเอราวัณเป็นสิงห์นะครับข้างละตัวเป็นสิงห์2ตัวซ้ายขวานะครับเทพนั่งอยู่บนช้างเอราวัณอาจจะเป็นพระอินทร์นะครับแต่แปลกตรงที่พระอินทร์หันหน้าไปทางด้านทิศตะวันตกนะครับเพราะว่าซุ้มประตูของโคปุระหันหน้าไปทางทิศตะวันตกนะครับซุ้มนี้นะเป็นซุ้มทางออกเพื่อที่จะไปสู่วิมานประธานนะครับกรอบซุ้มหน้าบันนะครับลายก้านต่อดอกหัวคว่ำลงมาแล้วก็ไปสุดที่พญานาค5เศียรครับใบรกาก็เป็นลายก้านต่อดอกนะครับอยู่ในโครงสร้างของใบไม้หรือว่าใบรกานะครับมีอยู่2ชั้นนะครับซุ้มหน้าบันข้างในแล้วก็ซุ้มหน้าบันข้างนอกลวดลายเหมือนกันนะครับเพียงแต่ขยายใหญ่ขึ้นนะครับแบบเดียวกันเลยนะครับซ้ายมือของเรานะครับหรือว่าทิศตะวันออกเฉียงใต้ของวิมานประธานนะครับก็คืออาคารบรรณาลัยนะครับที่เก็บคัมภีร์หรือว่าห้องสมุดนั่นเองครับฐานล่างเป็นศิลาแรงนะครับแล้วก็ผนังก็เป็นศิลาแรงครับส่วนกรอบน่าจะเป็นช่องลมนะครับช่องลมมีลูกมะหวดหรือว่าลูกกลงนะครับช่องละ5เส้นนะครับบรรณาลัยส่วนข้างบนพังลงมาแล้วครับเหลือแต่ซุ้มหน้าบันทางด้านทิศตะวันออกนะครับผมกำลังจะเดินลงบันไดของซุ้มโคปุระนะครับซึ่งเป็นศิลาแรงนะ1 2 3 4และก็5ถึงพื้นดินนะครับชันมากแคบมากต้องระมัดระวังนะครับ
ผมมาที่อาคารบรรณาลัยนะครับบรรณาลัยหันหน้าไปทางทิศตะวันตกนะครับฐานศิลาแรง1 2 3 4 5 5ขั้นนะครับบันไดครับฐานศิลาแรงก็สูงประมาณ160นะครับ150ประมาณ150นะครับกรอบประตูเสาประดับกรอบประตูแล้วก็เสาของซุ้มหน้าบันเสาของซุ้มหน้าบันเสาประดับกรอบประตูแล้วก็กรอบประตูเป็นการบูรณะด้วยปูนนะครับแต่ว่าฐานเป็นหินทรายของจริงดั้งเดิมนะครับมีบัวหงายแล้วก็กระหนกใบไม้หัวคว่ำลงนะครับส่วนตรงนี้ไม่ได้แกะนะครับทับหลังมีความน่าสนใจมากทับหลังหินทรายแกะสลักดั้งเดิมนะครับแล้วก็หน้าบันซุ้มหน้าบันก็ดั้งเดิมนะครับข้างบนสุด2ซุ้มหน้าบันเป็นฤาษีนะครับนั่งในท่าสมาธิพนมมือด้วยนะครับที่รู้ว่าเป็นฤาษีเพราะมีเครานะครับหน้าบันของมุกที่ยื่นออกมาจากอาคารบรรณาลัยนะครับยอดบนสุดเลยเป็นฤาษีนั่งสมาธิชันเข่าพนมมืออยู่ในซุ้มเรือนแก้วนะครับกรอบซุ้มหน้าบันเป็นลายก้านต่อดอกหัวคว่ำลงมาแล้วก็ปลายขอบของกรอบซุ้มหน้าบันเป็นพญานาค5เสียนทั้ง2ข้างนะครับใบระกากล่อนหลุดหายพังบางส่วนนะครับหน้าเกียรติมุกหลุดหายไปแล้วนะครับเหลือแต่มือของเกียรติมุกกำลังจับท่อนมาลัยซึ่งเป็นกนกก้านขดนะครับทั้งซ้ายและขวาแล้วก็ม้วนสลับกันขึ้นไปสู่ยอดข้างบนของหน้าบันนะครับเป็นกนกก้านขดม้วนสลับข้างกันไปขึ้นสู่ยอดข้างบนสุดนะครับตรงยอดข้างบนของหน้าบันคล้ายๆลักษณะของคอพญานาคนะครับกึ่งกลางของภาพของหน้าบันกระเทาะหลุดหายเหลือแต่โครงสร้างพอให้เห็นว่าเป็นลวดลายกนกก้านขดนะครับให้สันนิษฐานก็อาจจะเป็นถ้าเห็นเป็นลักษณะคล้ายๆพญานาคอาจจะเป็นตอนที่พระกฤษณะปราบนาคกาลิยะก็เป็นไปได้นะครับตอนนี้สันนิษฐานนะครับส่วนข้างล่างของซุ้มหน้าบันก็คือทับหลังที่มีความน่าสนใจมากเลยครับเกียรติมุกกัดขาสิงทั้งสองข้างสองตัวนะครับซ้ายขวาครึ่งบนของตัวสิงกลายเป็นท่อนมาลัยครับท่อนมาลัยทั้งสองข้างซ้ายและขวาถูกแบ่งออกด้วยพวงอุบะนะครับอุบะแบ่งท่อนมาลัยออกกลายเป็นท่อนมาลัยข้างละสองท่อนนะครับซ้ายท่อน2ท่อนขวา2ท่อนนะครับลักษณะศิลปะแบบนี้เป็นลักษณะศิลปะแบบคลังนะครับก็คือการใช้อุบะแบ่งท่อนมาลัยออกเป็น2ท่อนในแต่ละข้างนะเป็นศิลปะแบบคลังสมัยคลังนะครับข้างบนของเกียรติมุกน่าจะเป็นพญาครุฑนะครับน่าจะเป็นครุฑนะครับครุฑอยู่บนเศียรเกียรติมุกครับเป็นศิลปะคลังนะครับตอนนี้ผมเดินขึ้นมาในซุ้มของมุกที่ยื่นออกมาตอนนี้ผมอยู่ในอาคารของมุกนะครับหน้าบันที่เราเห็นตรงนี้ก็คือซุ้มประตูทางเข้าประตูทางเข้าอาคารบรรณาลัยนะครับนี่ครับมีความน่าสนใจมากครับหน้าบันเกียรติมุกคายท่อนกนกก้านขดนะครับม้วนสลับกันขึ้นไปสู่ยอดนะครับกึ่งกลางของประธานหน้าบันหลุดหายไปแล้วครับทับหลังของประตูทางเข้าบรรณาลัยนะสวยงามมากเลยครับน่าจะเป็นช่างชุดเดียวกันกับกู่กาสิงเลยครับเพราะว่าลวดลายเหมือนกันมากโครงสร้างการออกแบบเนื้อหาก็เหมือนกันมากเลยครับทักษะการแกะสลัก
เทคนิคต่างๆเหมือนกันมากกับช่างที่กู่กาสิงครับเกียรติมุกฟันยาวๆกัดท่อนมาลัยคายออกมาซ้ายขวาสองข้างเหมือนกันกึ่งกลางเป็นหงนะครับหงสองตัวกำลังชูก้านต่อดอกขึ้นไปนะครับข้างบนกนกใบไม้นะครับข้างล่างกนกก้านขดกนกที่ใช้ทั้งหมดก็คือกนกผักกูดนะครับเป็นลวดลายพันพฤกษาครับกรอบประตูไม่มีลวดลายเสาประดับกรอบประตูไม่ได้แกะสลักครับแต่ว่าเสาของซุ้มหน้าบันนะครับบัวข้างบนไม่ได้แกะนะครับแต่ว่าเสานี้แกะนะครับเป็นลายก้านขดนะครับม้วนหัวไปซ้ายม้วนหัวไปขวาสลับกันนะครับสวยงามมากกนกผักกูดข้างล่างดอกลำดวนครับกนกใบไม้หัวคว่ำลงมาครับนี่คือลักษณะกนกผักกูดนะครับม้วนหัวข้างๆเขาเรียกกนกผักกาดครับอยู่ในโครงสร้างของกนกใบไม้ครับซ้ายขวาเหมือนกันนะครับตอนนี้ผมเดินเข้ามาในอาคารบรรณาลัยนะครับแผนผังเป็นลักษณะสี่เหลี่ยมผืนผ้านะครับผนังทางด้านทิศใต้พังทลายไปแล้วครับส่วนทางด้านทิศเหนือยังเหลืออยู่ครับเป็นศิลาแรงมีลูกมะหวดทั้ง3ช่องช่องละ5เส้นนะครับตรงนี้เขาวางงานประติมากรรมแกะสลักหินทรายนะครับหินทรายเป็นลักษณะสีออกขาวๆหน่อยนะสีเทาครับซึ่งไม่เหมือนกับหินทรายโดยส่วนใหญ่ที่ใช้ในการสร้างปราสาทหลังนี้นะส่วนใหญ่จะเป็นหินทรายสีชมพูนะครับแต่ว่าหินทรายนี้เป็นหินทรายสีขาวแล้วก็เนื้อหยาบๆนะครับนี่เห็นไหมครับผมนับดูแล้วน่าจะเป็นเทพทั้ง8ทิศนะครับเป็นเทวดาหรือว่าเป็นเทพประจำทิศทั้ง8ทิศของคติความเชื่อพราหมณ์นะครับ1 2 3 4 5 6 7 8 8องค์ในซุ้มเรือนแก้วนะครับเรามาดูเทพทั้ง8ทิศกันเลยครับในคติความเชื่อของศาสนาพราหมณ์ฮินดูนะครับผมเปิดข้อมูลดูในวิกิพีเดียเลยนะครับนี่เริ่มจากทิศเหนือเลยครับเท้ากุเวนขี่ม้าครับเพื่อนๆดูสิครับองค์ไหนน่าจะเป็นเท้ากุเวนขี่ม้าหรือว่าทรงม้าครับเป็นลักษณะเหมือนม้าไหมครับนี่ยังไม่มั่นใจนะครับดูต่อไปครับทิศใต้พระยมทรงกระบือครับนี้น่าจะเป็นกระบือได้ไหมครับเขาน่าจะหักนะหรือว่าควายนะกระบือหรือว่าควายน่าจะเป็นพระยมนะครับเพราะว่าถือกระบองด้วยครับพระยมทรงกระบือทิศใต้ครับต่อไปทิศตะวันออกพระอินทร์ครับทรงช้างเอราวัณครับชัดเจนเลยครับช้างเอราวัณครับนี่ลักษณะของกะโหลกช้างเลยครับพระอินทร์ทรงช้างเอราวัณทิศตะวันออกครับทิศตะวันตกพระพิรุณทรงจระเข้หรือว่าขี่จระเข้ครับในนี้มีจระเข้ไหมครับไม่เห็นนะหรืออาจจะทรงอย่างอื่นครับเป็นไปได้ไหมที่เป็นพระวรุณทรงหงส์ครับอาจจะเป็นองค์นี้ไหมครับนี้น่าจะเป็นหงส์นะครับมีปีกครับปีกสองข้างอาจจะเป็นไปได้นะพระวรุณอาจจะทรงพญานาคหรือว่าขี่พญานาคขี่หงส์ขี่จระเข้นะครับนี่เป็นไปได้นะครับต่อไปทิศตะวันออกเฉียงเหนือพระอีสานครับขี่ม้าโอ้ไม่ใช่ม้าครับโคครับขี่โคครับขี่วัวครับพระอีสานขี่วัวครับตรงไหนน่าจะเป็นวัวได้ครับ
ไม่มั่นใจนะครับในนี้ไม่เห็นวัวนะครับต่อไปทิศตะวันออกเฉียงใต้พระอัคคณีครับขี่แพะพระอัคคณีขี่แพะครับเป็นไปได้ไหมครับตรงนี้เป็นลักษณะของขนแพะหรือขนแกะครับนี่เป็นพระอัคคณีไหมไม่มั่นใจนะครับเอาองค์ต่อไปเลยครับพระพายพระพายพระพายขี่อะไรผมกำลังดูนะครับพระพายขี่ลักษณะเพื่อนๆช่วยดูหน่อยครับลักษณะคล้ายกับกวางนะครับแต่ว่าเขาแหลมๆนะเขาโค้งแหลมครับคล้ายๆกับกวางนะไม่มีลักษณะที่ขี่ลักษณะเหมือนกวางนะครับต่อไปครับทิศตะวันตกเฉียงใต้พระนิระฤทธิพระนิระฤทธิพระนิระฤทธิครับดูครับขี่ลักษณะเหมือนคนอาจจะเป็นลากสดหรือว่ายักษ์นะครับพระนิระฤทธิครับในนี้มีไหมไม่มีครับแสดงว่าคัมภีร์อาจจะมีการคนละเส้นสายคัมภีร์ก็อาจจะคนละภูมิภาคก็อาจจะมีรายละเอียดที่แตกต่างกันไปนะครับนี่ขี่สิงห์นะครับขี่สิงห์นี่ไม่ทราบว่าขี่อะไรนี่น่าจะเป็นพระยมทรงกระบือครับนี่พระอินทร์ทรงช้างเอราวัณตรงนี้น่าจะเป็นพระวรุณทรงหงส์ครับตัวนี้ไม่ทราบครับตัวนี้ก็ไม่ทราบครับนั่งบนแท่นบัลลังก์นะไม่ได้ทรงสัตว์อะไรเลยนะครับนี่น่าจะเป็นม้าแต่ว่าถือคล้ายๆพระอัคคณีนะครับคล้ายๆกับการถือคบเพลิงหรือว่าถืออะไรตรีศูนย์นะครับแต่ว่าในข้อมูลที่ผมดูตรงกับทิศเหนือนะครับทิศเหนือเท้ากุเวนนะครับขี่ม้านะนี่คล้ายๆขาม้าครับหรืออาจจะเป็นขาวัวก็เป็นไปได้นี่ไม่มั่นใจนะครับที่มั่นใจก็จะมีพระอินทร์ทรงช้างเอราวัณทิศตะวันออกแล้วก็พระยมทรงกระบือทิศใต้ครับนี่คือเทพทั้ง8ประจำทิศทั้ง8ในคติความเชื่อของศาสนาพราหมณ์ฮินดูนะครับในรายละเอียดของแต่ละภูมิภาคแต่ละคัมภีร์อาจจะมีการแตกต่างกันนะครับข้อมูลตัวนี้ผมดูจากข้อมูลวิกิพีเดียนะครับใน Google นะครับผมอยู่ทางด้านทิศตะวันออกของอาคารบรรณาลัยนะครับเป็นฐานศิลาแรงสูงประมาณ150เซนประตูหลอกเป็นหินทรายสีชมพูเสาประดับรอบประตูแปดเหลี่ยมยังไม่ได้แกะสลักอกเหลาของประตูหลอกก็ยังไม่ได้แกะนะครับปกติก็จะเป็นบัว8กลีบนะครับบัวบาน8กลีบสลับกับอาจจะเป็นลายก้านขดเรามาดูเสาของซุ้มหน้าบันนะครับเสาของซุ้มหน้าบันฐานเสาดอกซิกดอกซ้อนครับตรงนี้ก็น่าจะเป็นกระหนกใบไม้หัวคว่ำลงมาครับดอกลำดวนแล้วก็ตรงเสาเป็นลายก้านต่อดอกครับหัวเสาของซุ้มหน้าบันมีลายดอกลำดวนแล้วก็ลายบัวหงายบัวฟันยักษ์แล้วก็กระหนกใบไม้แนวตั้งแล้วก็ตรงสี่เหลี่ยมตรงหัวของเสานะครับบนสุดของเสาเป็นลายดอกซีกดอกซ้อนครับกรอบของซุ้มหน้าบันมี2ชั้นนะครับชั้นข้างนอกสุดนะครับตามแนวขอบของกรอบนะครับเป็นลายก้านต่อดอกหัวคว่ำลงนะครับแล้วก็ไป
สิ้นสุดที่พญานาค5เศียรนะครับใบรากาเป็นลายกนกใบไม้กนกผักกูดแล้วก็ลายก้านต่อดอกนะครับกรอบซุ้มหน้าบันชั้นในจะมีความแตกต่างจากชั้นนอกตรงที่มีสิงคายท่อนกนกก้านขดด้วยนะครับทั้งสองข้างนะครับสิงสองตัวนะอยู่ข้างบนของเศียรพญานาคเห็นไหมครับซุ้มหน้าบันเส้นข้างในนะครับพญานาคครับ5เศียรแล้วก็ลายก้านต่อดอกนะครับหัวคว่ำลงนะตามแนวของเส้นกรอบซุ้มหน้าบันนะครับส่วนภาพประธานของซุ้มหน้าบันนะครับเป็นเรื่องราวของพระศิวะทรงโคนนทินะครับแล้วก็มีพระนางอุมาหรือว่าพระแม่อุมาหรือว่านางปาราวตีนะครับนั่งอยู่บนเข่าของพระศิวะนะครับหรือว่านั่งอยู่บนตักนะแล้วก็มีบริวารเทพบริวารที่อยู่ด้านหลังของโคนนทิแล้วก็มีเทพบริวารที่อยู่ด้านหน้าของโคนนทินะครับภาพนี้เราเรียกว่าอุมามเหสวนนะครับหรือว่าพระศิวะทรงโคนนทิโดยมีพระนางปาราวตีหรือว่านางอุมานั่งอยู่บนตักของพระศิวะครับข้างล่างของอุมามเหสวนหรือว่าภาพประธานของหน้าบันเป็นลายบัวหงายหรือว่าบัวฟันยักษ์นะครับส่วนข้างล่างลงมาเป็นทับหลังทับหลังนี้สวยงามมากครับผมดูแล้วรู้สึกว่าคุ้นมากเลยครับเป็นลักษณะการออกแบบลวดลายที่มีความใกล้เคียงหรือว่าเกือบจะเหมือนกันเป๊ะเลยที่กู่กาสิงห์อำเภอเกษตรวิสัยจังหวัดร้อยเอ็ดครับดูจากลักษณะลวดลายการออกแบบโครงสร้างรายละเอียดทุกอย่างเหมือนกันมากเลยครับกับที่กู่กาสิงห์ครับเกียรติมุกฟันยาวมากเลยครับแบบเดียวกันเลยครับกับที่กู่กาสิงห์เกียรติมุกหรือว่าหน้าการคายท่อนมาลัยออกทั้งสองข้างท่อนมาลัยวกขึ้นเป็นตัวเหงาข้างบนของตัวเหงาเป็นลายก้านต่อดอกข้างล่างของท่อนมาลัยก็เป็นกนกก้านขด2ก้านนะครับทั้งซ้ายและขวาข้างบนของท่อนมาลัยก็จะเป็นกนกใบไม้1 2 3 4 4ใบแล้วก็ใบเล็กใบที่5ที่ติดกับซุ้มเรือนแก้วนะครับที่เป็นที่ประทับของเทพประธานของทับหลังนะครับน่าจะเป็นเทพองค์ใดองค์หนึ่งนะครับถ้าหันหน้าไปทางทิศตะวันออกอาจจะเป็นพระอินทร์นะครับแต่ในณที่นี้ไม่มีช้างเอราวัณนะครับอาจจะเป็นเทพองค์อื่นก็เป็นไปได้ครับสวยงามมากครับเหมือนกันมากกับที่กู่กาสิงห์ครับลวดลายการเดินเส้นการออกแบบลวดลายโดยเฉพาะท่อนมาลัยครับเหมือนกันมากเลยครับกำแพงแก้วซุ้มโคปุระทางด้านทิศตะวันออกอาคารบรรณาลัยวัสดุที่ใช้ก็จะมีศิลาแรงนะครับ 80% นะครับนอกนั้นก็จะเป็นหินทรายนะครับโดยเฉพาะที่หน้าบันกรอบประตูเสาประดับกรอบประตูทับหลังที่ใช้หินทรายนะครับนี่คือส่วนประกอบหลักๆนะครับศิลาแรงแล้วก็หินทรายแต่ว่าเทวาลัย3หลังซึ่งเป็นประธานของศาสนสถานแห่งนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นวิมานประธานวิมานบริวารทิศใต้และก็ทิศเหนือจะมีอิฐดินเผานะครับเป็นส่วนประกอบในการใช้ก่อสร้างนะครับเราขึ้นไปดูกันเลยครับศิลาแรงฐานศิลาแรงครับ 1 2 3 4 5นะครับ
ความสูงของฐานศิลาแรงจะมีความสูงมากกว่าฐานศิลาแรงของอาคารบรรณาลัยนะครับสูงกว่าประมาณ10ถึง20เซนนะครับดูระดับความสูงที่แตกต่างกันครับตอนนี้ผมอยู่ที่วิมานประธานของศาสนสถานแห่งนี้แล้วครับฐานศิลาแรงแล้วก็มีอิฐดินเผานะครับต่อจากศิลาแรงนะครับฐานศิลาแรงประมาณ50เซนครับสูงขึ้นมาอีกเป็นดินเผาประมาณ40เซนนะครับก็จะเป็นฐานบัวของเสาฐานบัวของเรือนธาตุนะครับเป็นอิฐดินเผาครับเสาของซุ้มหน้าบันเป็นหินทรายครับฐานล่างด้วยครับยังไม่ได้แกะสลักนะครับส่วนหน้าบันแกะสลักด้วยหินทรายนะครับมีสิงห์2ตัวกึ่งกลางหลุดหายไปหมดแล้วครับเหลือแต่โครงสร้างของลายด้านข้างส่วนซุ้มกรอบหน้าบันก็จะเป็นลายก้านต่อดอกนะครับแล้วก็มีมะกรคายหัวพญานาคออก5เสียนนะครับซ้ายและขวาเหมือนกันนะครับส่วนทับหลังหินทรายสีชมพูครับเป็นเรื่องราวของพระนารายณ์บรรทมศิลป์หรือว่าพระวิษณุอนันตสายินปัทธมนาภะครับคำศัพท์ที่เป็นทางการนะครับวิษณุอนันตสายินปัทธมนาภะพระวิษณุกำลังบรรทมหลับแล้วก็ฝันสร้างโลกสร้างจักรวาลออกแบบจินตนาการโดยมีพระพรหมผุดออกมาจากสะดือสะดือก็คือนาภะนะครับเป็นดอกบัวอยู่ข้างบนดอกบัวนั้นเป็นพระพรหมนะครับสร้างโลกสร้างจักรวาลตามการฝันการจินตนาการของพระวิษณุหรือว่าพระนารายณ์นะครับบรรทมอยู่บนตัวของพระยาอนันตนาคราชครับเศียรของพระยาอนันตนาคราชหลุดหายไปแล้วนะครับฝั่งพระบาทของพระวิษณุเป็นพระนางภูมิเทวีกำลังนวดเฟ้นพระบาทอยู่นะครับพระนางภูมิเทวีหรือไม่ก็อาจจะเป็นพระนางลักษมีนะครับซึ่งเป็นพระชายาของพระวิษณุนะครับอาจจะเป็นพระลักษมีหรืออาจจะเป็นพระนางภูมิเทวีนะครับสวยงามมากครับวิษณุอนันตสายินปัทธมนาภะถ้าหากเราสังเกตดูดีๆเครื่องประดับของพระวิษณุนะครับตรงที่เป็นกรองสอหรือว่าสร้อยคอของพระวิษณุนะครับมีลักษณะเป็นอุบะเล็กๆเรียงกันตามแนวของกรองสอหรือว่าเส้นสร้อยคอนะครับนั่นคือเอกลักษณ์เฉพาะหรือว่าความนิยมที่ช่างมักจะแกะสลักในรูปแบบของศิลปะนครวัดนะครับพุทธศตวรรษที่17นะครับกรองสอที่มีอุบะห้อยเรียงยาวตามแนวของสร้อยคอนะครับนี่คือเอกลักษณ์ของศิลปะนครวัดพุทธศตวรรษที่17ก็เลยเป็นหลักฐานอย่างหนึ่งที่บ่งบอกว่าปราสาทหลังนี้สร้างขึ้นในสมัยบาปวนหรือว่าพุทธศตวรรษที่16เชื่อมต่อไปถึงสมัยศิลปะนครวัดพุทธศตวรรษที่17ครับตอนนี้ผมเข้ามาในวิมานประธานแล้วครับกรอบประตูวิมานประธานสูงประมาณ2เมตร20นะครับผนังเรือนธาตุเป็นอิฐดินเผานะครับเรามาสังเกตลักษณะการต่ออิฐนะครับเขาใช้วิธีการสอปูนนะครับเป็นอิฐสอปูนนะครับตัวนี้น่าจะเป็นดั้งเดิมครับส่วนนี้น่าจะเป็นการบูรณะนะครับบูรณะเพิ่มเติมด้วยวัสดุในช่วงที่เอามาบูรณะนะครับตัวนี้เป็นวัสดุดั้งเดิมนะครับอิฐดินเผาข้างในเป็นศิวลึงวางบนแท่นโยนีซึ่งสร้างขึ้นมาในยุคปัจจุบันนะครับผนังเรือนธาตุอิฐดินเผาสอปูน
แล้วก็มีการบูรณะเพิ่มเติมครับตรงนี้ครับที่เป็นลักษณะการบูรณะเพิ่มเติมนะทีนี้เป็นดั้งเดิมครับเห็นไหมครับส่วนฝั่งนี้ดูอิฐแนบสนิทกันมากเลยครับเหมือนไม่ได้สอปูนนะฝั่งนี้หรือดั้งเดิมอาจจะไม่ได้สอปูนครับแต่ว่าการมาบูรณะอาจจะสอปูนหรือเปล่าผมดูตรงนี้ครับหรือว่าเอาอิฐเดิมมาบูรณะแล้วก็เสริมด้วยปูนเอามาเชื่อมกันนะครับนี่เห็นไหมครับอันนี้ไม่มั่นใจนะครับฝั่งนี้อาจจะเป็นการเอาอิฐดินเผาดั้งเดิมมาต่อกันแล้วก็สอด้วยปูนครับส่วนฝั่งนี้อาจจะเป็นส่วนที่ไม่ได้บูรณะนะครับที่ไม่ได้พังลงไปก็เลยเห็นร่องรอยว่าอิฐนั้นแนบสนิทกันมากครับดูสิครับถ้าเป็นอย่างนี้คือไม่ได้สอปูนนะครับน่าจะเป็นไปได้ว่าดั้งเดิมคือต่ออิฐโดยไม่สอปูนนะครับแล้วก็นำเอาอิฐเก่ามาสอปูนฝั่งนี้นะครับเป็นการบูรณะแท่นหินทรายดั้งเดิมครับนี่ก็เป็นรูปเคารพที่หล่อปูนปาสเตอร์ทับหลังหล่อปูนนะครับประติมากรรมมีพระพุทธรูปปางนาคปกด้วยนะครับนี่เป็นลักษณะงานปัจจุบันนะเอามาวางเฉยๆครับเป็นรูปเคารพแทนนะครับถ้าเป็นรูปเคารพตั้งแต่ดั้งเดิมก็น่าจะเป็นศิวลึงวางบนฐานโยนีนะครับเพราะว่าปราสาทเปื่อยน้อยสร้างขึ้นในลัทธิไสยวนิกายนับถือพระศิวะเป็นเทพเจ้าสูงสุดในศาสนาพราหมณ์ฮินดูครับก็คงจะเป็นศิวลึงแทนองค์พระศิวะนะครับตรงนี้นะวิมานบริวารทางด้านทิศเหนือครับเรือนธาตุอิฐดินเผาครับส่วนวิมานประธานประตูหลอกนะครับทางด้านทิศเหนือนะครับทับหลังไม่ได้แกะสลักครับหน้าบันแกะสลักแล้วครับเป็นเกียรติมุขคลายกนกก้านขดแล้วก็มีลายก้านต่อดอกครับซุ้มกรอบหน้าบันลายดอกซีกดอกซ้อนแล้วก็พญานาค5เสียนครับแกะแบบตื้นๆนะครับอาจจะเป็นช่างคนละชุดกับฝั่งของบรรณาลัยนะเพราะว่าลวดลายที่มีความแตกต่างกันนะครับในด้านทักษะการแกะนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่ทับหลังของวิมานทางด้านทิศเหนือนะทับหลังทางด้านทิศตะวันออกเกียรติมุขคลายท่อนมาลัยนะครับมีเทพประธานครับท่อนมาลัยก็เหมือนกันนะครับก็คือข้างล่างกนกก้านขด2ก้านข้างบนกนกใบไม้4ใบครับซุ้มหน้าบันเกียรติมุขคลายท่อนมาลัยเหมือนกันครับท่อนมาลัยก็จะกลายเป็นกนกก้านขดข้างบนของเกียรติมุขก็เป็นเทพประธานแต่ว่ากร่อนไปแล้วครับข้างบนของเทพประธานก็เป็นลายก้านต่อดอกครับกรอบซุ้มหน้าบันเป็นลายก้านต่อดอกปลายของกรอบซุ้มหน้าบันก็จะมีมะกรครับมะกรคายพญานาค5เสียนครับข้างในวิมานบริวารทิศเหนือครับศิวลึงยุคปัจจุบันครับปูนหล่อยุคปัจจุบันครับเอามาตกแต่งวางตรงนี้นะนางอัปสราพนมมือครับสร้างขึ้นในยุคปัจจุบันนะครับด้วยปูนนะครับน่าจะเกิดจากการหล่อจากแม่พิมพ์นะครับศิลาภรณ์ลักษณะแบบนี้เป็นการเรียนแบบศิลปะนครวัดนะครับเห็นไหมครับผนังเรือนธาตุครับอิฐดินเผาวิมานบริวารทางด้านทิศเหนือครับประตูหลอกทิศเหนือของวิมานบริวารท
ทับหลังเหมือนกันครับซุ้มหน้าบันก็ลักษณะเหมือนกันครับเดินอ้อมมาทางทิศตะวันตกของวิมานบริวารทิศเหนือครับทับหลังมีความน่าสนใจตรงที่นี่ครับข้างบนของเกียรติมุกก็คือคชลักษมีครับพนางลักษมีซึ่งเป็นชายาของพระวิษณุนะครับกำลังถูกพรมด้วยน้ำซึ่งน้ำนั้นออกมาจากงวงของช้างนะครับก็คือการชำระล้างจากการให้น้ำของช้างนะครับเราเรียกว่าคชลักษมีนะครับชายาของพระวิษณุครับสัญลักษณ์ของความอุดมสมบูรณ์นะครับความเป็นสิริมงคลทับหลังเหลือครึ่งหน้าบันนะครับข้างบนของทับหลังนะครับเหลือครึ่งล่างครับเกียรติมุกจับขาสิงคายท่อนกนกก้านขดนะครับซุ้มหน้าบันพญานาค5เสียนมกรคายพญานาค5เสียนครับสวยงามมากประตูหลอกทางด้านทิศตะวันตกของวิมานประธานครับซุ้มหน้าบันกรอบซุ้มหน้าบันลายก้านต่อดอกพญานาค5เสียนอยู่ตรงปลายมกรคายนาค5เสียนครับซ้ายขวาเหมือนกันครับลายตรงใบรกาเป็นลายกนกผักกูดนะครับซุ้มยอดบนสุดของหน้าบันนะครับเป็นเทพองค์ใดองค์หนึ่งนะครับอยู่ในซุ้มเรือนแก้วยอดสุดนะครับการแกะสลักที่กึ่งกลางของหน้าบันน่าจะเป็นเทพอยู่ในท่ามหาราชลีลาครับอยู่บนเศียรเกียรติมุกเกียรติมุกคายท่อนมาลัยซึ่งกลายเป็นกนกก้านขดนะครับข้างล่างของเกียรติมุกจะเป็นบัวฟันยักษ์ครับข้างล่างเป็นทับหลังไม่ได้แกะสลักลวดลายใดๆครับผมเดินมาทางวิมานบริวารทางด้านทิศใต้นะครับวิมานบริวารทิศใต้ประตูหลอกที่หันไปทางทิศตะวันตกนะครับทับหลังกล่อนไปหมดแล้วครับซุ้มหน้าบันกึ่งกลางก็กล่อนเยอะแล้วครับกรอบหน้าบันลายเหมือนกันนะครับเหมือนกับซุ้มหน้าบันอื่นๆนะครับผนังเรือนธาตุอิฐดินเผาครับผมมาทางด้านทิศใต้ประตูหลอกนะครับทิศใต้ของวิมานบริวารทิศใต้นะหน้าบันลวดลายแกะยังไม่เสร็จหรืออาจจะสึกกร่อนเพราะว่าลายตื้นๆครับทับหลังไม่ได้แกะสลักครับเสาประดับกรอบประตูแล้วก็เสาของหน้าบันไม่ได้แกะนะครับปกเหล่าของประตูหลอกไม่ได้แกะสลักนะครับตรงนี้อาคารบรรณาลัยนะครับอยู่ทางด้านทิศตะวันออกเฉียงใต้ของวิมานประธานนะครับผมอยู่ทางด้านประตูทางเข้าทิศตะวันออกของวิมานบริวารทิศใต้นะทับหลังเกียรติมุกคายท่อนมาลัยนะครับมีช้าง3เสียนแสดงว่าข้างบนที่หลุดไปคือพระอินทร์ทรงช้างเอราวัณครับข้างบนเกียรติมุกจับขาสิงคายท่อนมาลัยซึ่งกลายเป็นกนกก้านขดข้างบนของสิงก็น่าจะข้างบนของเกียรติมุกก็น่าจะเป็นเทพประธานครับข้างบนของเทพประธานเป็นลายก้านต่อดอกครับซุ้มหน้าบันลายก้านต่อดอกแล้วก็มะกรคายหัวนาคเสียนพญานาค5เสียนครับซ้ายขวาเหมือนกันครับผมข้างในคงจะเป็นรูปเคารพแต่ว่าไม่มีแล้วนะครับเหลือแต่งานปัจจุบันปูนปั้นปูนซึ่งหล่อมาจากแม่พิมพ์นะครับผนังเรือนธาตุอิฐดินเผาครับผมเดินย้อนกลับมาทางด้านโคปุระทางด้านทิศตะวันตกนะครับนี่วิมานประธานนะครับโคปุระทางด้านทิศตะวันตกดูฐานศิลาแรงสิครับเกือบจะเชื่อมติดกันเลยนะครับนี่ห่างกันแค่ประมาณ50เซนนะ40ถึง50เซนครับทับหลังเกียรติมุกคายท่อนมาลายแล้วก็มีเทพประธานอยู่ข้างบนเศียรเกียรติมุกครับปลายสุดเป็นลายก้านต่อดอกนะครับในโครงสร้างตัวเหงาทับหน้าบันข้างบนครับ
เกียรติมุขคลายท่อนมาลายกลายเป็นกนกก้านขดมีเทพประธานอยู่บนซุ้มเรือนแก้วเหนือเศียรเกียรติมุขครับซุ้มหน้าบันแกะสลักยังไม่เสร็จนะครับผมเข้ามาในโคปุระทิศตะวันตกนะครับช่องหน้าต่างทิศเหนือช่องหน้าต่างทิศใต้เข้ามากึ่งกลางของโคปุระทิศตะวันตกหรือว่าซุ้มประตูทางออกทิศตะวันตกหรือว่าทางเข้าทิศตะวันตกนะมีห้องทิศเหนือครับอาจจะมีรูปเคารพในเมื่ออดีตนะห้องทิศใต้ครับเกือบจะเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะอาจจะเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสครับผังกากบาทกึ่งกลางของซุ้มประตูโคปุระทางด้านทิศตะวันตกนะครับผมกำลังเดินออกจากซุ้มโคปุระไปสู่ทิศตะวันตกนะครับหน้าต่างของมุกทิศใต้หน้าต่างของมุกทิศเหนือมุกของซุ้มโคปุระนะผมออกมาแล้วครับดูบันไดทางลงครับชันมากแคบมากครับ3 4 5สรุปแล้ว5ขั้นนะครับฐานศิลาแรงสูงประมาณเมตร60นะหน้าบานซุ้มโคปุระของมุกทิศตะวันตกสึกกร่อนไปหมดแล้วครับเรื่องราวแบบเดียวกันครับเกียรติมุขคลายท่อนมาลัยข้างบนเกียรติมุขเป็นเทพประธานครับซุ้มหน้าบานแกะสลักยังไม่เสร็จครับแล้วก็หล่นข้างบนยอดทลายลงมาหมดแล้วครับถังของศาสนสถานแห่งนี้เป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะครับรูปแบบของศิลปะการแกะสลักลวดลายที่ประดับตกแต่งอยู่ตามงานสถาปัตยกรรมที่ใช้หินทรายแล้วก็ศิลาแรงแล้วก็อิฐดินเผานะครับ3ชนิดนะครับรูปแบบของศิลปะเริ่มต้นที่ศิลปะแบบคลังครับทับหลังของมุกอาคารบรรณาลัยนะครับหันหน้าไปทางทิศตะวันตกนะครับรูปแบบลักษณะแบบนี้เป็นศิลปะแบบคลังนะครับศิลปะแบบคลังนี้จะเกิดขึ้นในช่วงพ.ศ. 1508ถึงพ.ศ. 1553นะครับก็คือท่อนมาลัยที่ออกจากปากของเกียรติมุขถูกแบ่งด้วยอุบะนะครับกลายเป็น2ท่อนในแต่ละข้างนะครับซ้าย2ท่อนขวา2ท่อนมีอุบะกึ่งกลางที่แบ่งท่อนมาลัยออกเป็น2ท่อนรูปแบบศิลปะแบบนี้นิยมทำกันในศิลปะแบบคลังนะครับแล้วก็ศิลปะแบบบาปวนที่เราพบเห็นได้เยอะที่สุดในปราสาทหลังนี้นะครับศาสนสถานแห่งนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นหน้าบันทับหลังนะครับของซุ้มโคปุระหรือแม้แต่กระทั่งบรรณาลัยที่เราเห็นนะครับตรงนี้นะซุ้มด้านในนะครับทั้งหน้าบันทั้งทับหลังนะครับของโคปุระของบรรณาลัยหรือของวิมานบริวารนะครับทั้งสองหลังนะครับทิศใต้ทิศเหนือนะครับหรือแม้แต่กระทั่งหน้าบันของวิมานประธานนะครับรูปแบบศิลปะที่มีเกียรติมุขคลายท่อนมาลัยนะครับมาลัยยืดยาวออกแล้วก็มีเทพประธานอยู่ข้างบนเศียรเกียรติมุขนี่คือรูปแบบของศิลปะแบบบาปวนนะครับศิลปะบาปวนก็คืออยู่ในช่วงพ.ศ. 1553ถึงพ.ศ. 1623ครับและก็เชื่อมต่อด้วยศิลปะแบบนครวัดนะครับเอกลักษณ์ของนครวัดที่นิยมทำกันก็คือสังเกตจากกลองสอของพระวิษณุนะครับหรือว่าสร้อยคอของพระวิษณุจะมีอุบะนะครับเรียงกันแนวยาวตามแนวเส้นของสายสร้อยหรือว่ากลองสอของพระวิษณุนะครับเครื่องประดับที่ใช้อุบะห้อยระยะลงมานะครับนี่คือความนิยมที่นิยมทำกันในสมัยศิลปะนครวัดซึ่งอยู่ในช่วงพ.ศ. 1650ถึงพ.ศ. 1752ครับแสดงว่าปราสาทหลังนี้ถูกสร้างขึ้น
ในศิลปะขอมแบบบาปวนเป็นส่วนใหญ่นะครับแล้วก็มีศิลปะแบบคลังเข้ามานิดนึงตรงทับหลังของมุกที่ยื่นออกมาจากอาคารบรรณาลัยนะครับทับหลังของมุกนะครับเห็นไหมครับทางศิลปะแบบคลังนะครับแต่โดยรวมแล้วเป็นศิลปะแบบบาปวนนะครับแล้วก็ล่าสุดก็คือศิลปะแบบนครวัดนะครับถ้าตีเป็นพุทธศตวรรษก็คือพุทธศตวรรษที่16ถึงพุทธศตวรรษที่17ครับสวยงามมากเลยครับปราสาทเปื่อยน้อยอำเภอเปื่อยน้อยจังหวัดขอนแก่นครับผมเป็นปราสาทที่มีความสวยงามและมีความสมบูรณ์มากที่สุดในเขตอีสานตอนบนครับผมขอบคุณเพื่อนๆที่รับชมครับสวยงามมากครับว่างๆผ่านมาทางนี้ก็แวะเที่ยวชมกันนะครับ